การซ้อมละครเป็นโจทย์เก่าๆนี่ก็ใกล้วันแสดงแล้วอยากดูมากเรื่องนี้อยากดูมากๆจริงๆนะคะนี่คือแบบตั้งตารอเลยสำหรับวันที่เปิดม่านการแสดงนี่นะคะเพราะว่ายากมากนะพี่แป้กว่าที่เขาจะรวมเอานักแสดงคุณภาพหรือว่านักร้องคุณภาพมารวมกันเป็น10ชีวิตบนเวทีเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะแต่ละคนก็คิวแน่นจะตายนะมากนะคะแล้วก็แบบโอ้โหลีลาอะไรของเขาแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไปดูภาพการซ้อมก่อนดีกว่าว่าแบบจะสนุกสนานและไม่ธรรมดาขนาดไหนค่ะแม้จะเป็นการซ้อมในสตูดิโอแต่ก็จัดพลังมาเต็มร้อยเพื่อยืนยันถึงความพร้อมก่อนเปิดม่านการแสดงจริงในวันที่13สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่ขอเรียกน้ำย่อยด้วยการเปิดให้สื่อมวลชนได้เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศการซ้อมละครเวทีสุดจี๊ดแห่งปีวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆที่ถือเป็นการรวมตัวของนักร้องและนักแสดงสุดยอดฝีมือมาประชันเส้นเสียงและบทบาทกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชนำทีมโดยพระนางของเรื่องแก่นส้มธนทัศน์และเพลงชนธิดารวมด้วยอาอนันตพลออฟฟองศักดิ์ณัฐศักดาธรพัชชาหญิงรัฐาจิ๊บเบญจนัทครูกิจเดอะวอยซ์และต้องเหน่งรัตเก้าที่บอกได้คำเดียวคือว่างานนี้เหล่านักแสดงเขาจัดหนักจัดเต็มใส่กันแบบไม่ยั้งเวลาเธอร้องก็แค่ป้อนลมแบบนี้ไงถ้าเธอโวยวายถ้าเธอกึ่งถ้าเธอไม่ฟังป้อนลม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 ทั้งเสียงร้องและลีลาก็ต้องยกให้ฉากเด็ดของหนุ่มแกนส้มและออฟปองศักดิ์ที่บอกได้คำเดียวคือว่าแซ่บมากค่ะคุณผู้ชมคือผมกับพี่ออฟนี่เรียกได้ว่าเข้าซีนกันจากละครที่เรียกว่าต้องถามว่าเคยเล่นเลิฟซีนหนักขนาดนี้ไหมก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเล่นเลิฟซีนหนักขนาดนี้แม้แต่กับผู้หญิงนะฮะกับผู้หญิงก็ไม่เคยเรียกว่าเป็นเลิฟซีนเรียกว่าอะไรก็นั่นแหละครับผมก็มันค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์นิดนึงนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าพี่ออฟเขาเล่นเกินร้อยทุกรอบจริงคือต้องเล่าก่อนว่าเรื่องราวของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในวันเดียวเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือมันเกิดขึ้นในคืนเดียวก็คือคืนวันแต่งงานแล้วก็จะมีเป็นแบบซีนแต่ละซีนที่มันพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับโจทย์แต่ละโจทย์อ่ะมันเกิดขึ้นเป็นเหมือนแบบมันเหมือนแฟลชแบ็กด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้ลองดูกันครับนี่แค่วันซ้อมยังอลังการงานรัชดาลัยขนาดนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะว่าวันจริงจะแซ่บเวอร์ขนาดไหนใครที่ยังมีบัตรต้องรีบหาซื้อกันด่วนๆที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอดใจรอกันอีกนิดเดียว13สิงหาคมนี้ได้ชมกันแบบเต็มๆแน่นอนค่ะนี่ซ้อมเหรอยังไม่ได้เล่นจริงใช่ไหมสมกับคำเมื่อกี้เลยอลังการงานรัชดาลัยจริงๆโอ้โหน่าดูมากๆยิ่งเห็นแล้วรู้สึกว่ามันแซ่บขึ้นเรื่อยๆนะหนูอินกับฉากเลิฟซีนมากเลยอ่ะชอบใช่ไหมชอบชายจิ้นชายเหรอใช่เอาล่ะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะครับเดี๋ยวบัตรหมดเพราะฉะนั้นต้องไปรีบจองบัตรกันหน่อยที่ทันติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานั่นเองนะครับค่ะ